ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้โยมได้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าปฐมปิยสูตรสูตรที่ว่าในเรื่องภิกษุผู้เป็นที่รักภิกษุที่จะเป็นที่รักที่ชอบใจของสาธุชนทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและก็เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายนั่นก็คือเป็นผู้ไม่มุ่งลาภก็คือไม่มีความโลภนั่นเองเป็นอยู่แต่เพียงปัจจัย4จีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมุ่งเพียงเท่านี้อันในประการที่2ไม่มุ่งสักการะใครจะมาเถิดทูลบูชาหรือว่านำทายาธรรมมาถวายอย่างไรก็ไม่ไปมุ่งในลาภสักการะเหล่านั้นในประการที่3เป็นผู้ไม่มุ่งในเรื่องของชื่อเสียงไม่ปรารถนาการมีชื่อเสียงทำตัวเป็นผู้ที่มีความสมถะเรียบง่ายในประการที่4เป็นผู้มีหิริคือมีความละอายแก่บาปไม่ทำบาปในประการที่5เป็นผู้มีโอตตัปปะเป็นผู้กลัวบาปไม่ทำบาปผลแห่งบาปก็จะทำให้เศร้าหมองก็จะมีอัตตปะในประการที่6เป็นผู้มักน้อยไม่ปรารถนาอะไรมากมายมีพอยังอัตภาพเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็คือคันธาธุระการศึกษาเล่าเรียนพุทธพจน์วิปัสสนาธุระคือการเจริญวิปัสสนาภาวนาในประการที่7ก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบตามทํานองของธรรมไม่เห็นผิดไปจากพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ข้อความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายสัตตกานิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อที่1หน้าที่2พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจริญพร